yohyin.online สาลินีปัญญารชุน good morning สวัสดีผู้ชมคุณฟังที่รักค่ะใครกดไลค์ให้หัวใจรัวๆนะคะกดมานะคะทาง Facebook นะคะใครกดไลค์มานะคะขอให้ได้เลิฟนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆด้วยเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครนะคะที่ฟังอยู่ในวิทยุนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องสำหรับคนที่อยู่บนรถนะคะแล้วก็รถติดนะคะแล้วก็เดินทางไกลโอ้นะคะแล้วก็กลัวว่าจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนวันนี้นะคะเรานะคะมีแรงโดนบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะที่ช่วยชีวิตนะคะของผู้หญิงนะคะในประเทศนี้แล้วก็ในโลกนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะคะยันเองเนี่ยเพิ่งรู้แล้วก็ตื่นเต้นมากก็เลยขออนุญาตนะคะมาให้คุณได้รู้จักกับพลังแห่งความรักพลังแห่งความคิดนะคะของนะคะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งสุดยอดมากๆเลยนะคะในการที่เธอได้คิดค้นนวัตกรรมนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะห้องน้ำพกพาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณต้องฟังให้ดีเลยนะคะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะมันเป็นเทคนิคสำหรับคนที่กำลังคิดค้นอยู่ว่าเอ้ยเราอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของเราเราอยากจะมีแบรนด์ของเราเราอยากจะมีสินค้าของเราแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกสักทีแต่ผู้หญิงคนนี้พลิกจากวิกฤตพลิกจากปัญหาพลิกจากจุดที่เจ็บปวดหรือที่เขาเรียกว่าเพนพอยต์สามารถครีเอทแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นธุรกิจใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันตอบโจทย์นะคะความเจ็บปวดนะคะหรือว่าเพนพอยต์ของคนทั่วประเทศและทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งนะคุณจะได้เจอกับผู้หญิงคนเก่งนะคะคุณมิ้นท์ลิบาลูสักครู่เดียวค่ะทุกวันเรามักเจอกับรถติดคำถามก็คือห้องน้ำอยู่ที่ไหนแต่ WC Plus มีคำตอบ WC Plus ภูมิใจนำเสนอไอเทมที่รถทุกคันต้องมีตัวช่วยเข้าห้องน้ำในรถ WC Peak ในกล่องจะมีถุงรองรับปัสสาวะทั้งหมด5ชิ้นทิชชู่แผ่นแอลกอฮอล์และถุงสำหรับทิ้งสิ่งที่พิเศษของ WC Peak คือที่จับที่ใช้ง่ายและป้องกันการหกซึ่งได้รับสิทธิบัตรแล้วออกแบบเหมาะสำหรับทุกคนและที่สำคัญผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ใน1ถุงสามารถบรรจุของเหลวได้ถึง1ลิตรและสามารถใช้ซ้ำจนกว่าจะเต็มถุงผลิตขึ้นจากพลาสติกคุณภาพและมีซิปล็อกด้านบนและโชว์แถบระดับน้ำอยู่ด้านข้างและที่สำคัญไม่รั่วซึมอย่างแน่นอน Liquid Drop นวัตกรรมพิเศษที่จะดูดซับน้ำให้คงตัวแห้งไปในทันทีและลดกลิ่นWC Peak ใช้ง่ายสำหรับทุกคนไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่หลังจากใช้แค่ปิดซิปและสามารถใช้ซ้ำได้จนกว่าจะเต็มโดยใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดก่อนเมื่อใช้เสร็จใส่ถุงและทิ้งถังขยะถ้าคุณอายก็ไม่ต้องกังวลเรามี WC Coverเป็นเหมือนผ้าคลุมที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างดังนั้นอย่าลืมพก WC Peak ติดตัวไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินนะคะWC Plus Hygienic Touch Hygienic Plusเอาละค่ะและนี่คือคุณมิ้นท์ลิบาลูนะคะเจ้าของนะคะผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะห้องน้ำพกพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณมิ้นท์ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงนะคะต้องบอกว่าทั้งประเทศและทั้งโลกเนี่ยรอคอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากมาคุยกับคุณมิ้นท์เลยว่าโอ้โหอะไรคือเป็นแรงโดนบันดาลใจที่ให้ทำให้คุณมิ้นท์เนี่ยนะคะคิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแต่ก่อนอื่นใดต้องถามก่อนค่ะว่าคุณมิ้นท์เนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยทำอะไรอยู่คะเดิมทีมิ้นท์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่บริติชเคาน์ซิลค่ะเอาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นทำงานทางด้านอาชีพของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใดๆเลยไม่เลยค่ะแต่ว่าเป็นคนที่มีความสนใจมากๆเรื่องงานดีไซน์ค่ะอ๋อเป็นคนที่ชอบความดีไซน์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอะไรที่มันถึงเป็นจุดไอเดียนะคะที่ทำให้คิดค้นตัวห้องน้ำพกพาสำหรับผู้หญิงขึ้นมาได้คะเพราะว่าเราเห็นปัญหาเยอะมากค่ะเพราะว่าจริงๆในกรุงเทพเนี่ยรถติดหนักมากแล้วก็เราก็เห็นว่าบางทีเราปวดมากๆป
ปวดปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะอยากเข้าห้องน้ำมากๆแต่คว่่าะเราหาห้องน้ำไม่ได้เลยแล้วตอนสคุด่ะท้ายเนี่ยเราเป็นถึงเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบเฉียบพลันค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคุณมิ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมใครที่เป็นนะคะยกมือขึ้นเลยนะคะโอ้นี่ส่งหัวใจมาด้วยเลยนะใครที่เป็นนี้เพราะตัวพี่เองก็เป็นตอนนี้คือมันมีเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงเนี่ยห้องที่เกิดจากภาวะแบบเนี้ยเยอะเลยใช่ไหมคะคุณมิ้นเป็นเยอะมากเป็นโรคยอดฮิตของผู้หญิงค่ะเปอ็๋นอเยอะมากๆเพราะว่าคเืราอกระเพาะปัสสาควละอัิกนเิสกบใช่ผู้หญิงอั้นเยอะอะค่ะแล้วก็จริงๆถ้าอั้นมากกว่านี้ก็จะเป็นกรวยไตอักเสบแล้วคุณมิ้นก็เลยมีประสบปัญหาด้านสุขภาพตัวนี้ขึ้นมาแต่คราวนี้เนี่ยใช่นะค่ะก็ตอนนี้เราพี่ก็ว่าคนอื่นก็ต้องคิดเหมือนกันนะอุ้ยฉันอยากจะมีแบบว่าผู้ชายมันมีคอมฟอร์ตร้อยไงแต่ผู้หญิงอะไม่มีใช่ไหมแล้วทำไมใคชุณมิ่้นถึงว่าคิดไอ้ตัวนี้แล้วก็ทําขึ้นมาได้เลยคะสงสัยมินก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแก้ปัญหาให้สามารถเข้าห้องน้ำบนรถหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เราอยากเข้าอะค่ะแลค้่วะที่สำคัญคือมันก็ต้องไม่หกไม่รั่วไม่มีกลิ่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราคก็่ะเลยพยายามคิดกับมินก็ปรึกษากับแฟนนะคะเขาเป็นค่ะนักออกแบบ 3D อะค่ะก็เลยลองทำขึ้นมาว่าแบบนี้ใช้ได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้เทคโนโลยีที่มาล็อกของเหลวด้วยแล้วก็เก็บกลิ่นด้วยค่ะนี่คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะที่คุยกับคุณมิ้นมานะคะอันดับหนึ่งเลยนะหนึ่งคือว่าเป็นคุณครูคือแบบว่าเป็นคุณครูที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่สองพอมันเจอปัญหาเอาเพนพอยต์ของตัวเองเนี่ยนะเอาขึ้นมาไม่ใช่ของตัวเองอย่างเดียวนะคือเป็นของผู้หญิงแบบโหยแบบมากๆเลยแล้วก็สามคือมาแล้วมาคุยกับแฟนเหรอเขาว่าโอ้ยเนี่ยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาคุยกับเขาอย่างในชั้นเ่หรอคะค่ะก็คือบอแลก้วเขาว่าเนี่ยมันแย่มากเลยบางทีเราหาห้องน้ำไม่ได้แล้วก็ทำให้อั้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งมันลามไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไซเคิลคือมันไม่จบไม่สิ้นนะคะก็เลยคุยกับเขใาชเ่ขาก็เลยบอกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นลองทำอะไรที่เป็นห้องน้ำขึ้นมาไหมอืมเราก็เลยลองคิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันออกมาได้ดีแล้วก็ใช้ได้จอืริงมๆอันนี้สิ่งสำคัญโอเคก็เลยคิดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราที่คู่รักนะสามีภรรยาพูดคุยกันแล้วก็ฟังปัญหากันแล้วก็เอาออกแบบมาอันนี้คือดีไซเนอร์นะคือดีไซเนอร์สามีก็ต้องเป็นศิลปินเหมือนกันถูกไหมคะเนาะค่ะเราไม่ได้ทใชำงา่นในดค้าน่ะสาธารณสุขอะไรเลยแต่ว่าเอาไอ้จากไอ้พวกเพนพอยต์อะนะคือจุดที่มันเป็นปัญหานี้เอาขึ้นมาแล้วก็ออกแบบขึ้นมาใช้เวลาในการดีไซน์นานไหมคะจริงๆเราใช้เวลาประมาณ6 เดือนค่ะโอ้มีใทนการำแล้หวกก็เดผืิอดนพลาดแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็อืลองมให้ทำมาใหม่เสร็จแล้วก็ให้คนรอบข้างเนี่ยให้เขาลองเพราะว่าเขาจะกล้าพูดกับเราว่าจริงๆมันใช้ได้จริงไหมมันหกมีอะไรที่ควรจะปรับบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะคราวนี้ก็เลยออกมาเนี่ยคุณผู้ชมคุณฟังเนี่ยนะหน้าตาเนี่ยนะให้ขึ้นวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็นี่เป็นของจริงด้วยเลยนะคือเป็นห้องน้ํานะคะสีสันสดใสน่ารักมากเลยทีเดียวนะนี่คือห้องน้ําแบบพกพาสวรรค์ของคุณผู้หญิงเลยอ่ะนะคะแล้วก็ที่บอกเนี่ยนะคะว่าที่ในนั้นบอกว่าสามารถจุได้ถึง1 ลิตรอ่ะนี่น้องมิ้นช่วยเล่าให้คุณผู้ชมคุณฟังหน่อยว่าพอสรุปออกมาเนี่ยพัฒนามา6 เดือนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่สําคัญก็คือว่าที่มัน Amazing คือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยใส่แล้วปัสสาวะกลายเป็นแข็งถูกป่ะคะใช่ค่ะมันจะไม่หกออกมาค่ะอันไหนเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าเป็นไงคะก็จริงๆเวลาเราใช้ในรถนะคะหรือจริงคๆ่ใะช้ในตอนแคมปิ้งก็ได้หาห้องน้ำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยก็ค่ะเวลาเราใช้ปุ๊บมันก็คจะ่ะล็อกของเหลวอัตโนมัตินะคะจริงๆมิ้นมีการทดลองด้วยมิ้นอยากจะทดลองให้ดูได้ไหมคะได้เลยค่ะด้วยความยินดีค่ะนี่คุณผู้ชมมันก็สนุกไปด้วยเลยนะเนี่ยเดียนก็ให้คุณเห็นจริงๆเลยว่าหน้าค่าตามันเทียบมาเนี่ยนะฮะคือหนึ่งเนี่ยนะเท่าฝ่ามือนะเท่าฝ่ามือของตัวคนเราอ่านี่แล้วจะแพ็กเกจออกมาเป็นแบบนี้น่ารักมากนะคะนี่ดูสิคะดีไซน์แบบว่าโอเคในกล่องนั้นมีกี่ชิ้นคะคุณมิ้นค่ะมี5 ชิ้นค่ะห้าชิ้นกล่องนี้มี5 ชิ้นด้วยกันนะคะโอ้นี่ดีไซน์เขาสุดยอดจริงๆนะคะนี่ของจริงมาเนี่ยพกพาเห็นไหมคือพกไปแล้วแบบไม่อายอ่ะนะคะถือไปได้แบบโอเคแล้วก็อินโฟเมชันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นคุณครูนะคะให้ละเอียดถี่ยิบมากเลยนะคะว่ามีอะไรไงบ้างโอ้อันนี้คือขออนุญาตชื่นชมเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะมีหลายสีนะคะค่ะค่ะคนืะอคดะ้านอใันนนี้นะคะมันจะมีคซ่ะองที่เราใส่ตัวนวัตกรรมไว้ตัวนี้เรียกว่าลิควิดดอกนะคะข้างโใอน้เนเีป่็ยนกน็วคัืตอกรรมเราไม่ต้องจริงๆไม่จําเป็นต้องเอาออกมานะคะก็คือปล่อยไว้ค่ขะ้างในได้เลยแล้ควก่ะ็ข้างในเนี้ยมันจะทํางานอัตโนมัติเวลาที่มันค่สะัมผัสกับน้ําค่ะ
ค่ะดังนั้นมิจะโอล้องเทให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะหลอกเห็นไหมคะได้ยินอีกอันหนึ่งคือนวัตกรรมนะทุกอย่างไม่ได้แค่มีดีไซน์อย่างเดียวมีนวัตกรรมอ่ะเชิญเลยค่ะนะคะเอาขออังนเหนลี้วเปใ็สน่ใหน้้ดูำนหนะึค่งะ1,000 mL ค่ะ1,000 mL นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะนี่นะค่ะป้าบนะฮะซึ่งก็อาจจะมีใช้1,000 mL นี้เราก็อาจจะต้องเข้าห้องน้ำสัก2 ครั้ง 3 ครั้งป่ะหรือแล้วแต่ละไดคน้ก็อาจจะคไม่่ะเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ละคพนอไม่เข้เาหมืไปอนแลก้ัวนใช่ค่ะใช่นะคะมาปุ๊บเลยนะฮะพอเข้ามาแล้วค่นีะ่นะฮะก็ล็อกไว้นะคตระงนี้มันจะมีซิปล็อกนะคะจะมีซิปล็อกอีกทีหนึ่งด้วยคแล่้ะวก็ข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่เราบอกเป็นลิควิดดอปใช่ไหมคะค่ะตอนใชนี่้มคัน่ะกำลังทำงาแขน็งนะคะค่ะมันกำลังขึ้นมาเนี่ยจะให้เห็นเดี๋ยวนะคะหลุดเนี่ยเห็นไหมคกะำลังค่ะกำลังเซ็ตตัวใช่ไหมคะใช่เคป็น่ะเขมันียก็วจๆะนะคคุณผู้ช่อมยค่ะๆคนะ่ะคะตัวเนี้ยจริงๆอันนี้น้ำมิ้นใส่สีเขียวนะคะคือคทํ่าะให้เห็นว่าคือถ้าเราสีปัสสาวะเป็นยังไงมันก็จะเป็นสีนั้นเหมือนกันค่ะอ๋อจริแงล้ๆทวี่แตม่ิ้นสทำํหารับไว้คนหนเลึ่งยค่ะ1,000 mL เนี่ยคือเผื่อค่ะค่ะเพราะว่าบางคนอั้นนานๆน่ะคือปัสสาวะครั้งหนึ่งได้ถึง1,000 mL เลยนะคะเอาจริงเหรอคะโอ้โหนี่จรคิุณงผู้ชคม่ะใเชพรา้ะว่คารั้งเดียวเพราเะต็มก็มีเพราะสืบเนื่องจากว่าหนึ่งเราเวลาที่เราไปในโถเราไม่ได้วัดเนาะทั่วไปนี่เห็นไหมอันนี้แสดงว่าต้องมีการรีเสิร์ชพอสมควรใช่ไหมฮะจากข้อใมชู่ลเนาคะ่ะค่ะโอแต่เคว่าถ้าอั้นนะปคกะติเราก็อาจจะใช้ได้สัก2 หรือ 3 ครั้งซึ่งปกติแล้วมิ้นจะมีแอลกอฮอล์มาให้ด้วยนี่โอ้โเหวลานี่กแ่หลอะนคจ่ะะใช้ซ้ำก็เอาแอลกอฮอลน์ี่เช็ดข้างบนนี้ได้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่นะคือสุดยอดแห่งความคิดของผู้หญิงไทยละเอียดนะคือเป็นผู้หญิงเนี่ยจะละเอียดในกล่องเนี่ยนะคะมาเลยนะคะมีนะคะเนี่ยตัวเห็นไหมคะว่าอันนี้คืออาจจะใช้ได้2 ครั้งเนาะมีแอลกอฮอล์แท็คบ่ะใส่มาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีค่ถะุงนะเผื่อสําหรับทิ้งใส่มาด้วยอีกต่างหากใช่ไหมฮะใช่อันนี้ค่ะแล้วก็จะหรมืีอว่ทาิใสช่ชทิูช่ในชู่กล่องให้ด้วยค่ะใช่มีทิชชู่ด้วยเนี่ยโอเคเนี่ยมีทิชชู่โผล่มาด้วยอีกอันหนึ่งนะฮะโอ้นี่ถือว่าละเอียดมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคือบอกว่าโอ้โหจะให้คุณผู้ชมคุณฟังดูว่าเนี่ยจากจุดที่มันเป็นตัวเพนพอยต์นะฮะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราเนี่ยเองก็เป็นเหมือนกับคุณผู้ชมอ่ะอยากจะได้คอมฟอร์ต100ของผู้หญิงแต่มันไม่มีใครคิดให้ทันทีเป็น10 ปีแล้วแต่วันนี้เนี่ยนะคุณมิ้นก็มีปัญหาแบบเดียวกับเราแต่ว่ามีโซลูชันตัวนี้ขึ้นมาให้แล้วก็ที่สำคัญนะคะคือตะกี้คุณมิ้นบอกว่ามีนวัตกรรมนี่แข็งยังคะแข็งยังคะนี่แข็งแล้วค่ะมเห็อนงไหมเห็นไหมคเอะมองเห็นเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ปัสสาวะจะเป็นปัสสาวะจริงนะคะเป็นน้ําทดลองให้เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้นะคะค่เพะราะฉะนั้นตนั้วำมันนีก้็เจนะี่ไมย่โผล่ออกมาแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือใช้ได้นะคะคือที่ทํามาเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณมิ้นทํามากี่ปีแล้วคะเนี่ยตัวเนี้ยค่ะออกแบบทเสร็จออกำมมาากี่ปทีั้แงล้วหคมะดปีนี้กำลังเข้าปีที่ 5ค่ะปีที่ห้านะแต่ปีที่คห้า่ะเนี่ยเราเพิ่งมาเจอกันคุณผู้ชมเยอะก็เพิ่งมาเจอนะคะตัวริเบอร์ลูของคุณมิ้นเนี่ยนะฮะในตัว Facebook ก็เลยเอ้ยสนใจอยากจะคิดว่าคุยว่าใครเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นตัวนี้ขึ้นมานะปีนี้เป็นปีที่ห้าแต่ว่าเริ่มเพิ่งเห็นในเรื่องมีการตลาดในตัวโซเชียลมีเดียเริ่มทําการตลาดแข็งแรงขึ้นตอนนี้ใช่ไหมคะค่ะนะคใชะ่ค่ะคือตอนแรกก็คือต้องการคิดสําหรับเรื่องของรถติดธรรมดาเลยแหละนะแต่ตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมีอะไรบ้างคะคุณมิ้นตัวนี้เนี่ยเราได้รับรางวัลของดีมาร์คค่ะเป็นรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะค่แะล้วก็นะคไปะได้รางวัลอันนี้เป็นของไทยเสร็จแล้วก็ไปได้คร่ะางวัลกู๊ดดีไซน์ของญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆของญี่ปุโอ่น้ยสคุด่ะยอดใช่เพราะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหในเรื่องของดีไซน์เขาแล้วเป็นรางวัลกู๊ดดีไซน์ด้วยนะเพราะญี่ปุ่นนี่เขาแบบว่าดีไซน์ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่ของเขาอยู่แล้วสุดยอดเลยใช่ไหมคะใช่คนะ่คะะ2 รางวัลตักว็จะนมี้ีโลโก้อันนี้นะคะตัวไหนมีคโละทีโก่เ้ป็นรโาชงวัลว์ค่เะป็นโลเป็นโกโล้โก้อันนีโ้ชคือวเป็์นรางวัลนะคะที่ได้รับมานะคะนอกเหนืคอ่จะากนแีล้้วก็คุณมกี็มีมีอะไรรางควะัลนวัตกรรมแห่งชาติค่ะปี 2016รางวัลนวคัต่ะกรรมแห่งชาตินจะคะริงๆมีรตางัววัลอีกด้านการแพทย์อีกด้วยค่ะเปอ็๋นอของล่ะคพ่ะรีเเยซี่ยมลเลยของโอ้โหปีที่แล้วที่เราเพิ่งได้รับมาค่ะโอ้โหนี่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือว่าพอดูแล้วเนี่ยนะมันหายากที่จะมีงานนะที่เป็นงานนวัตกรรมเนาะแล้วก็เป็นงานเพื่อสุขภาพนะแต่ว่ามีดีไซน์หน้าตาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกว่านะบอกว่าเป็นของสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยนะคนก็จะเชื่อเลยนะว่าเป็นสินค้าของญี่ปุ่นแล้วตัวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยขายในประเทศไทยแล้วมีส่งออกด้วยป่ะคะก็มีส่งออกไปอเมริกาแล้วก็ไปฮ่องกงค่ะ
อืมนะคะสุดยอดเลยทีเดียวนะคะแล้วคราวนี้พูดถึงการใช้นะการใช้เนี่ยคราวนี้เนี่ยพี่เห็นคุณในตัววิดีโอนะบอกว่าผู้ที่ใช้เนี่ยคือใช้ได้ทั้งทุกเพศเลยอ่ะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือผู้สูงวัยใช้ได้หมดเลยค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะควรจะมีตัวนี้เนี่ยติดรถเอาไว้เลยทีเดียวนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยนะบรรดาพวกศิลปินดารานักร้องเขาก็มีอยู่แล้วล่ะมีห้องน้ํามีตู้นะแต่คราวนี้พอมีตู้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีความกระฉอกเหมือนกันนะเวลานั่งรถไปมันก็มีความกระฉอกกระฉอกด้วยเหมือนกันนะแต่ยุตัวนี้ไปนี่แบบโอ้โหนิ่งเลยจะขึ้นไปบนดงบนดอยคุณขึ้นเอาไปตรงนี้ได้เลยใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะไปจัดการเททิ้งได้นะคะไปสามารถจะทำทิ้งทำอะไรงี้ได้ด้วยนะคะโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะเป็นผลงานของคนไทยที่ขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็หลายคนนะคะค่ะหลายคนถามว่าแบบใช้ในรถแล้วจะไม่โป๊หรอจริงๆของเรามีเสื้อคลุมด้วยค่ะซึ่งเสื้อคลุมนี้ผลิตจากญี่ปุ่นตัวนี้มันเป็นเสื้อคลุมที่เป็นเสื้อกันฝนนะคะเป็นเสื้อกันฝนเป็นกันแดด UPF 40นะคะกันลมในระดับหนึ่งแล้วก็กันโป๊ก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถได้เลยตัวนี้ลูกค้าฟีดแบ็กมาว่าผ้าดีมากแล้วก็งานประณีตมากค่ะอันนี้เนี่ยนะคะพี่ว่านะคือคนเนี่ยนะก็จะคิดตอนแรกเนี่ยก็จะคิดไปไม่ถึงหรอกคิดว่าตอบว่า1นะคะว่าขอให้มีห้องน้ำเป็นโอเคมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณมิ้นท์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเธอละเอียดมากเธอคิดไปถึงว่าคนอาจจะอายมีเสื้อคลุมด้วยตัวนี้เป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นเสื้อคลุมไปเลยใช่ไหมฮะนี่นะเราคลุมให้ดูเลยนี่จะเห็นภาพเลยนะคะว่าภาพเนี่ยจะคลุมขึ้นมาเลยแล้วก็มีขายตรงนี้ด้วยเลยทีเดียวใช่ไหมฮะขายเป็นเซตเลยหรือว่าขายแยกต่างหากคะอันนี้ขายแยกต่างหากค่ะเพราะว่าซื้อแค่ครั้งเดียวก็ใช้ได้ไปตลอดเลยอ๋อโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยฉันจะเอาผ้าคลุมก็แล้วแต่คุณจะเอาผ้าคลุมเองของคุณก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีคุณภาพสำหรับคนที่ต้องเดินทางเป็นพวกเซลล์ใช่ไหมต้องเดินทางข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมาะมากเลยถือบอกว่าโอ้โหนี่เป็นการเรียกว่าเป็นห้องน้ำแบบว่าเวิร์คคลาสที่มันแบบมีมูฟเมนต์เลยอันนี้แบบขออนุญาตชื่นชมนะคะแล้วก็อันนี้คุณมิ้นนะคะอันนี้คุณมิ้นจะโชว์ป่ะคะเนี่ยจะโชว์ป่ะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอยากจะโชว์เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเห็นยากนิดนึงเพราะตัวมันใหญ่นิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่เราเอาภาพขึ้นใช่ค่ะเราเอาภาพขึ้นให้เห็นละนะคะว่าดังภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพที่เราโชว์ไปด้วยนี่เห็นไหมสินค้ามีคุณภาพนะมีหลายสีด้วยมีสีแดงแล้วก็มีสีอะไรคะสีดำมีสีแดงกับสีดำค่ะตอนนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิปยาวตลอดตัวนะคะแล้วก็เสื้อกันฝนนี้จะเป็นทรงปอนโชอะค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะค่ะเพื่อให้เราแล้วก็จะมีหมวกนะคะมีหมวกเผื่อไว้ด้วยเผื่อเอาไปใช้อย่างอื่นใช่ไหมเผื่อไปใช้สำหรับกันฝนจริงๆอะค่ะก็จะเป็นตัวใหญ่กันเปียกโอเคนะคะแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมด้านล่างไปคนก็ไม่รู้ละออกมาว่าเป็นยังไงเนาะในกรณีที่เป็นอันนี้คือในกรณีที่เป็นกระจกใสนะคะไปนี่เห็นไหมคุณผู้ชมคุณฟังว่าที่เราคุยกับคุณมิ้นมาเนี่ยวันนี้เนี่ยที่บอกก็คือว่าจากจุดเพนพอยต์เนี่ยนะคะคนที่ไม่เคยทำบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้สามารถทำได้นะคะและคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการที่นะในช่วงก่อนมานี่คือคิดแค่ในเรื่องของปัญหาเรื่องห้องน้ำอย่างเดียวก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะมันเป็นในช่วงของโควิดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วก็เข้าห้องน้ำที่เราไปในเขตจังหวัดที่เขาเรียกว่ามีการควบคุมพิเศษเนี่ยนะเพราะนั้นเกิดเราจำเป็นต้องเนี่ยนะคะเรามีตรงนี้เอาไว้เนี่ยนะคะมันเหมาะมากด้วยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะคุณมิ้นยังมีอีกตัวนึงคือตัวที่เป็นกลวยเป็นตัวที่เป็นกลวยใช่ไหมฮะเป็นกลวยที่เข้าห้องน้ำอันไหนนะเดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมคุณฟังดูหน่อยค่ะนะคะตัวนี้คืออันนี้หน้าตากล่องนะคะตัวฟลายเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์มาจากการเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณต้องฟังให้ดีเลยนะคะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะมันเป็นเทคนิคสำหรับคนที่กำลังคิดค้นอยู่ว่าเอ้ยเราอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของเราเราอยากจะมีแบรนด์ของเราเราอยากจะมีสินค้าของเราแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกสักทีแต่ผู้หญิงคนนี้พลิกจากวิกฤตพลิกจากปัญหาพลิกจากจุดที่เจ็บปวดหรือที่เขาเรียกว่าเพนพอยต์สามารถครีเอทแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นธุรกิจใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันตอบโจทย์นะคะความเจ็บปวดนะคะหรือว่าเพนพอยต์ของคนทั่วประเทศและทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งนะคุณจะได้เจอกับผู้หญิงคนเก่งนะคะคุณมิ้นลิบาลูสักครู่เดียวค่ะ
การทำเทสแล้วแล้วก็ตัวนี้ได้รับรางวัลการออกแบบเหมือนกันของ DMARC 2018ค่ะโอ้นะคะอันนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าไงรู้ป่ะที่ฉันเนี่ยคิดถึงจตุจักรตอนนี้จตุจักรนะเห็นจตุจักรมาแล้วล้างเลยคือตอนแรกนี่โอ้โหตายแล้วถ้าเกิดว่ามันมีช่วงโควิดมาถึงปลายปีเนี่ยเราจะไปจตุจักรเราจะไปห้องน้ำสาธารณะเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้พกตัวลิเบอรูไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปเข้านี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยแหละนะที่สามารถที่จะช่วยเราได้เพราะบางทีมันเด็กไปแบบว่าไปตลาดนักหรือไปอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมมันเข้าไม่ได้อะตอนนี้ไม่กล้าเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวนี้ไปเนี่ยโอ้โหมันช่วยเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็พกไว้ในกระเป๋าเราได้เลยแล้วก็มีทิชชู่ให้แผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งด้วยโอ้โหเห็นไหมคะว่าเป็นอะไรที่มันครบเลยทีเดียวนี่พอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นได้มาโอ้โหชีวิตผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันเซฟมันปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งเราไปเข้าห้องน้ำห้างนะไม่ใช่ทุกที่ที่เขาจะมีแอลกอฮอล์เช็ดให้กับเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังวันนี้ก็เลยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มาดูเป็นตัวอย่างนะว่าคุณมิ้นเนี่ยนะคะถือได้ว่านะคะเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าสร้าง transformation นะฮะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าเอาจุดของความที่แบบว่าเกิดความเจ็บป่วย pain point เนี่ย createขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเป็นธุรกิจได้นะเป็นสินค้าได้แล้วก็มาตอบโจทย์เพนพอยต์ของคนที่มีอยู่ร่วมกันนะคะและตอนนี้โดยเฉพาะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังที่บอกว่าไม่ออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะคือไม่อาจจะอยากจะโดนเชื้อแล้วก็เรื่องของการเข้าห้องน้ำถ้าจำเป็นต้องเนี่ยเราแนะนำเอาไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วพูดถึงเรื่องของการทำตลาดออนไลน์ตอนนี้มันก็เป็นโอกาสตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้คุณมิ้นมีวิธีช่องทางในการที่ทำการตลาดตัวนี้ทำยังไงคะปกติแล้วมิ้นก็จะลงโฆษณาด้วยใน Facebook นะคะทำใน Facebook Lazada แล้วก็ใน Shopee ค่ะเพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นได้รับการตอบรับที่ดีนะคะส่วนใหญ่ลูกค้ามันกลับมาซื้อซ้ำหรือลูกค้าเนี่ยซื้ออันเนี้ยไปให้เป็นของขวัญเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะมินว่ามันเป็นไอเทมที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่เตรียมตัวคิดล่วงหน้าค่ะว่าบางทีวันนึงเราอาจจะเจอช่วงเวลาที่มันหาห้องน้ำยากจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะแล้วก็เก็บได้นาน5ปีด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะก็จะบอกว่าที่ได้อ่านมาคุณผู้ชมก็ฟังคือมันอยู่ไม่ได้เลยต้องเอาขออนุญาตเอามาแบ่งปันเอามาแชร์คือเชลฟ์ไลฟ์เนี่ย5ปีเราใส่ไว้ในรถเนี่ยมันอาจจะร้อนหน่อยก็เป็นไรไหมฮะไม่เป็นไรเลยค่ะตัวนี้ไม่เป็นไรเรามีการป้องกันไว้ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดเนี่ยเราจะต้องมีตรงนี้เนี่ยติดของเราไปเพราะฉะนั้นคือเรามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรามั่นใจเลยทีเดียวนะคะแล้วนะคะที่ต้องชื่นชมอีกอย่างนึงคุณผู้ชมคุณฟังถ้าใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะขออนุญาตให้กลับเข้ามาดูนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะได้เอาตัวนะคะการสื่อสารนะตัววิดีโอนะตัวคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะคุณมิ้นก็ทำเป็นแบบเป็นตัวการ์ตูนน่ารักเป็นคอนเซปต์แบบเดียวกันทำให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายแล้วก็ดูว่าโอ๊ยเป็นเครื่องแบบไม่ใช่เป็นเรื่องของเพศแต่เป็นเรื่องของ userfriendly ใช้กันได้แบบทุกเพศทุกวัยโดยการใช้การ์ตูนเนี่ยนะฮะในการดีไซน์อันนี้ก็เป็นผลงานการออกแบบดีไซน์ของคุณมิ้นด้วยป่ะคะใช่ค่ะนะคะแล้วตัวนี้วิธีการทำการตลาดเนี่ยคุณมิ้นขายเองหรือว่ามีระบบในเรื่องของการทำตัวแทนการตลาดด้วยคะก็จะมีมิ้นปกติแล้วมิ้นขายเองซะเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็ค่ะเพราะว่าเราอยากดูแลลูกค้าให้ทั่วถึงด้วยแต่ก็จะมีตัวแทนอยากติดต่อถ้ามีหน้าร้านนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแคมปิ้งเนี่ยจริงๆก็ตรงกับเรามากๆก็อย่างจะมีร้านอย่างflight 001นะคะที่สยาม discovery เขาก็รับไปเป็นตัวแทนเหมือนกันก็มีร้านขายยาบางร้านเนี่ยก็ติดต่อมาเราก็จะมีตัวแทนที่เป็นหน้าร้านเป็นออฟไลน์แบบนี้ค่ะลงของเราด้วยค่ะนะคะคือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ทำเองขายเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือว่าใครที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วสนใจก็ลองติดต่อกับคุณมิ้นดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยนะคะต้องบอกว่าขอบพระคุณคุณมิ้นมากๆเลยนะคะที่นะคะต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะว่าคุณไม่สามารถที่จะต้องแบบว่าเป็นคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรได้แต่คุณมีจุดของคุณที่เป็นจุดเพนพอยต์ของคุณและคุณสามารถเอาชนะมันนะฮะก็อาจจะขึ้นมาเป็นสินค้าหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ตอบโจทย์
ชีวิตนะคะให้กับคนหลายๆคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้หญิงทุกคนตอนนี้แฮปปี้ได้แล้วนะคะเราสามารถมีห้องน้ำพกพาไปได้แบบสบายใจนะคะโดยคุณมิ้นนะคะต้องขอขอบคุณคุณมิ้นลิบบารูมากๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ